ก,ก่นกโ,โพสพสถึงจ๊ะนงพนีหลังโดนแซะเรื่องเมาสำหรับซองนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างจ๊ะนงพนีกับตั๊กแตนชลาดาที่ออกมาไล่สดโตกันเดือดไปมาดราม่าสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะโดยเรื่องราวนั้นเกิดจากที่ทั้งสองคนไปงานเดียวกันและเกิดความเข้าใจผิดการเรื่องขิวขึ้นร้องเพลงโดยหลังจากจ๊ะไล์สดเสร็จ ตั๊ก,กแตนพร้อมผู้จัดการก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทันทีแล้วมีช่วงหนึ่งที่ตั๊กแตนพูดเรื่องที่จะดื่มไวน์จนมองไม่เห็นตนเองในงานวันนั้นหรือเปล่าล่าสุดทางด้านเจ้าของแบรนด์อย่างแม่ตั๊กก่อนกนกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยแม่ตั๊กระบุว่าจะโดนแซะเรื่องเมาไม่เป็นไรเมาต่อเดี๋ยวแม่จ้างมากินวน์ที่บ้านเมาแบบไม่มีคิวให้มาไลฟ์เลยหาคิวให้ได้ก่อนแน่นมากแม่ก็เมาเอาคลิปไหมฮ่า ชีวิตคนเราเมาเที่ยวทำงานดูแลครอบครัวใช้ให้ครบทุกรสชาติงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าเริศดรักยาวไปค่ะเริศดม,มากทีมแม่ตั๊ักกับน้องจ๊ะและเอมค่ะ